ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดโลกเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอนโดกันบ้างตอนนี้ที่ใครๆก็มองว่าตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะถึงอีกจุดนึงที่จะทำให้น่าสนใจได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตัวเศรษฐกิจพื้นฐานเองก็เริ่มกลับมาดีแล้วนะคะหลายคนก็เริ่มมองหาโอกาสการเติบโตทางด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีเรื่องของความเติบโตที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณแนนค่ะหรือว่าคุณปณิตาธีรภาพพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทธีรการเอสเตทจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากกับการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์เปิดตอนแรกเลยตึกตักนิดนึงวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าคุณแนนแล้วกันนะคะดีค่ะคุณแนนคะถ้าเกิดเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเกิดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นหลายๆจุดเหมือนกันที่เติบโตขึ้นมาแล้วและย่านน้องใหม่ตอนนี้ที่มาแรงค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้เนี่ยคือย่านของโซนลาดพร้าวใช่อันนี้อยากถามมุมมองทั้งคุณแนนแล้วกันค่ะถ้าเกิดมุมมองของคนที่อยู่ในแง่การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยลาดพร้าวน่าสนใจแค่ไหนคะโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นน้องใหม่ที่มาแรงจริงๆค่ะถ้าทุกคนจะทราบว่าตอนนี้ที่ดินเนี่ยถ้า5ปีที่แล้วอะกับวันนี้ขึ้นแบบเท่าตัวใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราย้อนไปเป็น10ปีนะเอาดูทองหล่อแล้วกันค่ะเดิมเนี่ยขายอยู่ไม่ถึงแสนใช่วันนี้ล้านล้านก็มีล้านต่อตารางวาค่ะใช่ไหมเอา10ปีนะเหมือนกันลาดพร้าวรัชดาย่านนี้ต้องเป็นเสียไม่ได้ว่าโหคือมีความน่าสนใจเหมือนกันเป็นเดเวลลอปเปอร์เองซื้อที่ไม่ทันเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าย่านลาดพร้าวตอนนี้เราเห็นในเรื่องของตัวคอนโดในบ้านต่างๆเนี่ยค่อนข้างเกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันใช่แสดงว่าในเรื่องของตัวดีมานด์ซัพพลายในย่านของลาดพร้าวนี่ก็มาพร้อมๆกันไม่ได้เกิดเป็นฟองสบู่อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่เลยต้องเห็นว่าทั้งเรื่องของดีมานด์ในประเทศและต่างประเทศเองอ๋อเหรอคะนะคะดีมานด์ดีมากโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยยอดกำลังซื้อนะคะดับเบิลจากปีที่แล้วดับเบิลเลยเหรอดับเบิลสองดิจิตใช่ค่ะจากชาติไหนเยอะๆคะเนี่ยคุณแม่ต้องรับคือต้องยอมรับว่าประเทศจีนค่อนข้างมีกำลังซื้อเยอะมากอ๋อจริงด้วยมาเที่ยวก็เยอะมาอยู่ก็เยอะใช่ไหมใช่ใช่เศรษฐกิจเราพึ่งพาประเทศจีนค่อนข้างเยอะและได้อสังหาเช่นกันทางคนจีนเองก็เป็นตลาดใหญ่ของเรามาก ในเส้นย่านนี้นะคะรัชดาลาดพร้าวเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมและเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของเขาเลยก็ได้ว่าเขามาปุ๊บเขาต้องมาอยู่ย่านนี้คือคุมคนเขาจะเชิญเหมือนกับญาติพี่น้องอะไรเขาก็จะมาซื้อชุดมาซื้อตรงย่านนี้เป็นหลักซึ่งอยู่อาศัยด้วยนะอยู่อาศัยด้วยอะคะใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลที่แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเนี่ยพอได้เกิดแบบสักประมาณ 2-3 ปีเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าย่านที่คนจีนชอบมาจะนึกถึงแบบห้วยขวางรัชดาสุทธิสารอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เขากระเถิบไปจนถึงย่านลาดพร้าวขยายตัวเขากลุ่มเขานะประเทศจีนเขาคนเขาเยอะเนาะจริงเขามาก็มีการขยายเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่มันก็ไม่พอเขาแล้วเขาก็มีนโยบายอะไรต่างๆเขาก็เอื้อให้เขาอยากที่จะมาลงทุนมากขึ้นนะคะการที่เขาซื้อไว้บางทีเขามาอยู่เองญาติพี่น้องเขามาอยู่ไปๆมาๆเพราะเขาชอบเมืองไทยอยู่แล้วหรือบางคนมีทำธุรกิจในเมืองไทยบางคนก็ถือหรือว่าปล่อยให้เช่าเพราะว่าเขาเรียกว่ารีเทิร์นดีกว่าที่อยู่ประเทศจีนเงินเขาค่อนข้างเยอะเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มาส่วนใหญ่ที่อยู่โซนลาดพร้าวเนี่ยก็มักจะแบบซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองด้วยถูกไหมใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเริ่มขยายตัวมากขึ้นแล้วในส่วนของตัวคนไทยล่ะคะคนที่อยู่ในย่านของลาดพร้าวเองจริงเนเจอร์ของคนแถวนี้ถิ่นนี้เขาเป็นยังไงอะคะคุณแม่อันนี้นี่คือแน่นอนเราอยู่ทำงานใกล้ตรงไหนเนาะเราก็อยากอยู่ออฟฟิศใกล้นั้นแล้วก็ไม่แล้วรถก็ติดอะไรก็หลายอย่างซึ่งรถไฟฟ้าตอนนี้กำลังมาอย่างที่เราทราบอยู่ว่าเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะถูกค่ะที่กำลังจะทำอยู่มาตัดเส้นตรงรัชดาลาดพร้าวพอดีใช่ก็ทำให้ย่านนี้มีศักยภาพมากขึ้นแล้วคนก็เริ่มมองในการที่จะทำซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ลงทุนมากขึ้นด้วยจริงด้วยคนที่อยู่ออฟฟิศแถวนั้นก็เหมือนกับซื้อไว้แล้วอนาคตมันดีแน่เขาก็กล้าที่จะลงทุนซื้ออ๋อโอ้จริงอันนี้เริ่มเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าพอมันมีตัว BTS แค่ BTS กันสายสีเหลืองตัดผ่านตรงเส้นรัชดาลาดพร้าวเนี่ยมันก็เหมือนจะกลายเป็นอินเตอร์เชนจ์อีกจุดนึงถูกที่มันเชื่อมต่อ MRT ลาดพร้าวใช่ก็ได้หรือจะขึ้นมาบนดินเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวสถานีใช่บนล่างขึ้นได้หมดเลยรัชดาได้เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อมันทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะตอบโจทย์คนกรุงเทพเนาะที่ตอนนี้ปัญหารถติดเยอะมากก็คืออันนี้ประเด็นเราสำคัญเลยค่ะเรื่องการรถติดยังไงก็ทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงเนาะก็ประหยัดกว่าเยอะเลยค่ะที่จะเสียทั้งเวลาทั้งเงินทั้งน้ำมันที่เราจะต้องขับรถเองเสียสุขภาพจิตเยอะสุดเลยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะนิยมคอนโดมิเนียมมากกว่าค่ะ
งั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราเจาะกลุ่มตลาดของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเวิร์มของวัยทำงานมีศักยภาพที่จะสามารถผ่อนตัวคอนโดได้ซื้อคอนโดเป็นของตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเลือกทำเลในโซนลาดพร้าวเป็นหลักเลยถูกต้องไหมคะใช่เพราะว่าหนึ่งราคามันโถคุณซื้อสุขุมวิทก็จะไม่ได้แล้วเยอะเพราะตกยูนิตสุขุมวิทนึงก็ต้องมี4ล้านขึ้นไปถูกค่ะแต่ตอนนี้อย่างที่โครงการที่เราทำนะคะชื่อ The Belgravia เนี่ย อยู่ลาดพร้าว15ลาดพร้าว15สงบค่ะเป็นที่ที่เป็น Residence Zone นะแล้วก็ติดกับที่ตั้งด้านหลังศาลเลยซึ่งออกรัชดาได้ทะลุศาลได้เลยแค่ประมาณ50เมตรก็ออกรัชดาแล้วโอ้จริงด้วยนะคะค่อนข้างจะสะดวกสบายการเดินทางสะดวกแล้วก็ในเรื่องถ้าพูดถึงถ้าเราซื้อต้นทุนนะลูกค้าก็อยู่หลังเรานี่เองคือศาลพนักงานเป็นหมื่นๆคนเนาะอยู่ตรงนั้นนะคะก็ท่านก็ทำมือภาษาเองเราเองเนี่ยอย่างเองก็มาสนใจดูคอนโดเราค่อนข้างเยอะในโครงการนะก็สามารถที่จะมาเช่าได้เป็นลูกค้าของเขาเช่าได้เหมือนกันเมื่อกี้คุณแอนพูดชื่อว่าเบลกาเวียเบลกาเวียชื่อมันแอบคุ้นๆแต่นึกไม่ออกว่าเบลกาเวียมันคืออะไรใช่เลยฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะคือว่าคือทางพศคมสันธิรภาพวงศ์นะคะเป็นผู้ออกแบบคอนเซปต์ไอเดียทั้งอย่างของโครงการนี้แล้วก็คิดชื่อเดอะเบลกาเวียด้วยคือเนื่องจากว่าท่านจบที่อังกฤษย่านนี้ก็เป็นย่านเป็นย่านดังย่านหนึ่งที่อังกฤษคล้ายๆกับเบเวอร์ลี่ฮิลล์อันนี้ก็เป็นย่านหนึ่งซึ่งเป็นย่านนักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นย่านของพวกรอยเออร์ด้วยเฟิร์มต่างๆอยู่ค่อนข้างเป็นย่านหรูของตรงนั้นแล้วเราเอาคอนเซปต์ตรงเนี้ยเอามาแอพพลายใช้ที่นี่โครงการที่นี่เดอะเบลกาเวียรัชดาลาดพร้าว15ซึ่งเอาคอนเซปต์ของอังกฤษเนาะสไตล์อังกฤษแต่เราปรับให้มันเป็นโมเดิร์นแล้วก็ใช้ตกแต่งให้มันหรูหราโดยใช้โรสโกอ๋อแสดงว่าเข้าถึงกลุ่มได้หลากหลายนะคะ ค่ะเพราะตัวสีโรสโกเองจึงบอกว่ามันมีความละมุนอะ่ะแล้วมันก็ดูมีความหรูหราในตัวเหมือนกันด้วยอะ่ะแล้วมันอยู่ได้ลาสลองคือมันไม่ใช่เป็นแบบเทรนด์นี่เพิ่งมาแล้วจะเอาอะไรเงี้ยคือมันคงความงามของเขาอยู่อย่างมีความคลาสสิกใช่งั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดคนที่จะเข้าไปเพื่อตอบโจทย์จริงๆของลักษณะคอนโดที่เรียกว่าเบลกาเวียรัชดาลาดพร้าว15เนี่ยค่ะลักษณะของตัวโครงการเป็นยังไงคนที่เข้าไปอยู่อาศัยเขาควรจะต้องมีไลฟ์สไตล์ประมาณไหนอะคะคุณแอนคือตัวโครงการเนี่ยต้องเรียนว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะเพราะว่าเราให้เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทคอนโดเป็นออโตเมชันซิสเต็มออโตเมชันซิสเต็มใช่ก็คืออารมณ์แบบเปิดปิดอัตโนมัติตึ้งๆใช่แล้วค่ะสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเราเราจะเข้าคอนโดแล้วนะอากาศร้อนเดี๋ยวห้องร้อนนะสั่งเปิดแอร์เปิดไฟร้อนไว้เลยนี้ฟังก์ชันนี้ชอบได้เลย หรือแม้กระทั่งสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะแต่เพื่อนเราหรือญาติเราอยากจะใช้คอนโดเราอ๋อปลดล็อกเหรอคะถูกต้องไม่จำเป็นต้องใช้คีย์แล้ววันนี้คีย์นี่เอามากเทคโนโลยี 4G นะรัฐบาลมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สั่งได้แหละทุกอย่างได้หมดคุณสามารถให้โค้ด just one time นะครั้งเดียวคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาใช้ซ้ำในที่ไม่บอกเราไม่จำเป็นไม่จำเป็น just one time code ส่งให้กับญาติเราหรือเพื่อนเราที่จะขอใช้คอนโดเราแถมเรามีกล้องคุณสามารถรีโมทไปดูว่าเฮ้ยเข้าห้องเราเรียบร้อยหรือเปล่าติดอะไรไหมใช่ใช่รีโมทดูได้คุณอยู่ที่ไหนคุณจะไปประเทศไหนคุณขอให้มี wifi นั่นเองนะหรือ 4G ก็ได้ดูได้เลยทำได้เลยคือทุกระบบภายในห้องเนี่ยสามารถรองรับด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตจากตัวมือถือในการสั่งการได้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่เริ่มตั้งแต่ประตูหน้าห้องเลยห้องเดินเข้ามาเดินเข้าไปอยากเปิดไฟก็สั่งได้ได้เปิดแอร์ก็ทำได้ใช่นี่รวมไปถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยไหมพวกทีวีใช่ค่ะได้หมดเลยทำได้หมดเลยทางโครงการเตรียมพร้อมให้หมดเรียบร้อยแล้วตรงจุดนี้แล้วถ้าสมมติว่าทางเนี้ยอยากที่จะแบบมีผู้สูงวัยสมมติอยู่ที่ผ้าอะไรเงี้ยนะคะเราก็มีติดตัวอะลาร์มไว้ให้ด้วยอ๋อคือถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวทางนิติก็จะรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอุบัติเหตุขึ้นอะไรอย่างนี้ก็จะดูแลให้ได้คือถ้าเกิดสมมติบ้านไหนมีอาจจะแบบคนที่เป็นคนแก่สูงอายุอะไรอย่างนี้เราเขารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันต้องมีการช่วยเหลือฉุกเฉินถูกไหมคะก็สามารถกดอะลาร์มตัวนี้ใช่มันจะลิงก์ไปที่นิติบุคคลทันทีเลยเหรอคะใช่แล้วก็เซตไว้กับเราจะคอเข้ามาที่มือถือเราอ๋อนี่สามารถเซตไปโรงพยาบาลเลยได้ไหมคะทำได้ทำได้เหมือนกันด้วยใช่ค่ะแสดงว่าคอนโดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่จะเพิ่งเริ่มเป็นสมาร์ทคอนโดไงสมาร์ทคอนโดชัดเจนสมาร์ทคอนโดใช่ชัดเจนตอบโจทย์คนทั้งเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะซึ่งปกติซิสเต็มอย่างเงี้ยจะต้องอยู่ในกลุ่มราคาไฮเอ็นด์แต่ราคาของโครงการเนี่ยไม่ใช่จับต้องไม่ได้จับต้องได้ราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่
ล้าน59 1.59 เดี๋ยวนะคะทำความเข้าใจกันนิดนึง 1.59 ใช่ค่ะด้วยโลเคชันรัชดาลาดพร้าว15ใช่ค่ะซึ่งเป็นโลเคชันที่สามารถทะลุออกไปได้เยอะมากถ้าคนอยู่ในโซนนี้ต้องคือใกล้กับศาลด้วยใช่ใกล้กับทางออกหลากหลายเส้นทางในโซนนี้มากเลยใช่ค่ะ 1.59 ใช่ค่ะนี่มีระบบออโตเมชันให้อีกใช่แถมให้ด้วยแถมให้อีกด้วยแล้วก็ห้องน้ำอันนี้หรือเราเอาระบบของทางญี่ปุ่นมาถ้าเคยไปที่ญี่ปุ่นจะเห็นว่าไอห้องน้ำเขาเนี่ยเขาจะหล่อเป็นไฟเบอร์การ์ทั้งตู้เลยใช่เราทำอย่างนั้นเรานำโน้ตฮาวญี่ปุ่นมาแล้วก็หล่อทั้งตู้มาวางไว้เลยปุ๊บฉะนั้นจะไม่มีรอยต่อจะไม่มีรอยรั่วและถึงแม้ว่ามีการเซอร์วิสคุณก็จะเซอร์วิสในห้องของคุณจะไม่มีการลงไปห้องข้างล่างฝ้าอะไรรั่วหรือยังไงไม่มีคือถ้าเกิดชั้นบนห้องน้ำรั่วอาจต้องรบกวนห้องชั้นล่างเพื่อจะได้ดูข้างบนจะได้เซอร์วิสตัวท่อตัวอะไรที่มันอยู่บนฝ้าได้หมดอันนี้ไม่ต้องเลยอะไม่ต้องเพราะไม่จะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณโอ้ยนี่คือสวรรค์ของลูกบ้านใช่ค่ะฉะนั้นตรงนี้คือเนื่องจากเป็นโครงการเบลโกเวียเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าแบบประทับใจในโครงการเนาะแล้วก็ได้เซอร์วิสดีๆจากทาง developer ก็จัดเต็มค่ะให้กับทางลูกค้าคือนอกเหนือไปจากfacility ต่างๆที่อยู่ในห้องอันนี้ธรรมดาที่มีให้อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าอย่างฟิตเนสเราก็มีอยู่แล้วนะคะสวนข้างบนเป็น roof garden ก็มีให้นะคะแล้วก็สระว่ายน้ําอ๋อสวนสีเขียวก็มีใช่มั้ยคะมีใช่ค่ะคือถ้าเกิดในห้องเนี่ยว่าสะดวกสบายแล้วข้างนอกออกมาก็ยังมี facility ให้ด้วยมี facility ให้อยู่แล้วใช่ค่ะสวยงามด้วยสะดวกสบายด้วยใช่ค่ะทั้งหมดนี้จะยกมาอยู่ที่เนี่ย The Belgravia รัชดาลาดพร้าว15เริ่มต้น 1.59 เองนะรีบเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วพอเห็นราคาแล้วแต่เดี๋ยวอยากรู้คือพอเราได้คอนเซปต์ของการสร้างอะค่ะที่บอกอยากยกแบบลักษณะของเบลกาเวียที่ทางอังกฤษลอนดอนมาอยู่ที่นี่ที่เรียนว่ามันจะเป็นโมเดิร์นอังกฤษสไตล์อ๋อนี่อยากรู้เพราะว่าถ้าเกิดแบบนึกถึงสภาพคนไทยอะไรเงี้ยบางทีเราบอกว่าความเป็นผู้ดีอังกฤษเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าห้องมันต้องหรูหราค่ะพอเอามาอยู่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบไม่เหมาะกับเราหรือเปล่ามันไม่เหมาะกับห้องที่ต้องใช้งานจริงหรือเปล่าไงคะคุณแม่ต้องเรียนว่าขอเชิญที่สำนักงานขายจะเห็นเลยเอาห้องว่าห้อง29ตารางเมตรนะแต่ฟังก์ชันครบมีครัวมีครัวแยกเลยอ๋อครัวแยกต่างหากปิดไว้เลยประตูปิดให้ใช่ค่ะก็คือทำแบบผัดผักบุ้งได้เลยใช่เลยแล้วก็ไปดูออกระเบียงคือกลิ่นเขาจอกตอนทางระเบียงไปด้านนั้นเลยเพราะเลยเอาเราคนทำค่อนข้างดีนะคะอาจารย์เขาออกแบบไว้ค่อนข้างจะแบบใช้งานจริงได้แน่นอนใช่ค่ะก็อยากจะเรียนเชิญเข้ามาชมดีกว่ามีไทป์ไหนบ้างคะคุณแนนก็มีทั้งสตูดิโอ1เบสและ2เบสอ๋อค่ะคือสตูดิโอก็อาจจะแบบเป็นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสบายสบายแต่งห้องแบบอยู่บ้านว่างได้แต่ก็มีประตูปิดครัวอยู่ดีนะถึงสตูดิโอก็ยังมีปิ่นให้นะคือถ้าเกิดคุณอยู่คนเดียวแต่ชอบทำครัวก็ได้ใช่เพราะเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยครัวไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกต้องมีผัดกะเพราไข่เจียวอะไรกันแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปิดกั้นให้จะได้กลิ่นไม่ได้เข้าไปห้องนอนแล้วในโซนห้องครัวก็คือกั้นห้องให้กั้นให้ใช่แล้วก็มีดีไซน์กั้นไว้ให้เขาเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องครัวก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปเจอห้องนอนนี่เป็นสตูดิโอนะเราก็จะปิดไว้ไม่ให้กลิ่นเข้าไปได้อ๋อคือถ้าเกิดคุณชอบทำครัวคุณก็อยู่ห้องสตูดิโอถ้าอยู่คนเดียวอยู่สตูดิโอก็ได้หรือถ้าเกิดแบบขยับขึ้นมาอยู่กันเป็นคู่รักก็วันเบสก็จะมีแบบลิฟวิ่งให้ข้างหน้าให้ด้วยก็กั้นเป็นลิฟวิ่งให้แล้วก็เป็นห้องนอนแล้วก็มีโซนครัวออกมาด้านข้างแล้วก็ระเบียงค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นทูเบสล่ะคะทูเบสก็จะเป็นห้องนอนเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นลิฟวิ่งมีครัวแล้วก็ห้องนอน2ห้องนอนแยกกันสองห้องนอนนี่กี่ตารางนะคะประมาณเริ่มต้นที่45ขึ้นไปค่ะอู้ก็โอเคนะค่ะคือถ้าเกิดสมมติอยู่กันแบบ3คนพ่อแม่ลูกแบบครอบครัวเล็กๆสมัยนี้เนาะ2เบดนี่ก็อยู่ได้เรียบร้อยเลยหรือถ้าเกิดคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะมีสเปซในการทำงานอาจจะปรับห้องได้ก็เป็นห้องทำงานห้องนึงหรือว่าเป็นห้องแขกถือว่าใครเพื่อนมานอนหรือญาติมานอนก็นอนได้ก็ทำได้อันนี้ตัวโครงการเองคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไหร่นะตอนนี้ถือว่าเรากำลังก่อสร้างเริ่มก่อสร้างอะนะคะจะเสร็จประมาณปี63ก็ไม่ไกลแล้วนะ6263เนาะก็คือประมาณมีนา63สามารถเข้าอยู่ได้ใช่ค่ะเอาจริงๆเลยนะคะตัวโครงการที่ทำขึ้นมาแบบนี้ยังแอบตกใจช็อกราคาอยู่ทำไมถึงแบบเกิดความตั้งใจอยากจะแบบทำโครงการดีๆแบบนี้ออกมาให้กับคนในย่านนี้อะคะคือต้องเรียนว่าอันนี้ก็คือเป็นโครงการแรกของ The Belgravia ของธีรการเอสเตทถูกไหมคะธีรการเอสเตทนี่อาจจะใหม่แต่คนทำไม่ใหม่นะ คนทำนี่หน้าเก่าแล้ว คนทำนี่ทำหลายโครงการแล้วนะคะจนคุณพ่อเอง
ก็แบรนด์ The Regent อ๋อค่ะคุ้นหูคนไทยเลยล่ะแบรนด์นี้ค่ะอย่างเช่น Regent รัชดา Tower ที่เราทำน่าจะเป็นไฮไรส์แรกเลยของเซ็นรัชดาค่ะหรือ Regent รัชดา Regent ศรีนครินทร์ Tower นั่นก็20กว่าชั้นก็เป็นตึกแรกของถนนศรีนครินทร์ซึ่งก็โอ้ย20กว่าปีแล้วค่ะที่อยู่ในวงการ real estate นะคะแต่ธีรการ estate นี่อาจจะเป็นชื่อใหม่นิดนึงค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นโครงการใช่เบลกาเวียใช่ค่ะคือต้องการเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะสร้างแบรนด์สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งลูกค้าแล้วก็มันจะได้ต่อเนื่องมันได้เยอะนะคะอ๋องั้นถ้าเกิดสมมติว่าแต่กำลังดูสภาพตัวเองนะไปอยู่ในที่เบลกาเวียค่ะลักษณะของคนที่เข้าไปอยู่นี่คือไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานคนเดียวเริ่มต้นทำงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเนี่ย คุณก็สามารถเป็นเจ้าของที่เบลกาเวียได้ถูกไหมคะใช่เพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นอย่างที่บอก1จุดเริ่มต้น 1.59 โอ้เห็นราคาแล้วแบบใช่นี่คือราคานี่มานะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเร็วๆนี้ค่ะแล้วอย่างที่เราตอนต้นที่เราคุยกันไปตอนเริ่มรายการนะคะคุณแอนคือตอนนี้ด้วยความที่ย่านอาศัยของลาดพร้าวเองเนี่ยมีทั้งแบบในแง่ของคนที่อยู่อาศัยเองแล้วก็ในแง่ของที่เป็นนักลงทุนเองเนี่ยค่ะตัวเบลกาเวียเองก็ตอบโจทย์ทั้งสองแง่นี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างถ้านักลงทุนเนี่ยคนที่มาก็ต้องอยากได้ค่าเช่าใช่ไหมอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าเราติดอยู่หลังศาลแล้วโซนนั้นก็โซนออฟฟิศค่อนข้างเยอะมากถูกค่ะเรียกว่า product อย่างนี้ในเบลกาเวียเนี่ยให้เช่ายังไม่มีที่ระดับกลางบนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ให้เช่าอยู่นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ทั่วไปก็ยังไม่มีตรงๆแบบนี้แล้วก็สองคือทางด้านศาลท่านผู้พิพากษาต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเช่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านแต่ละท่านก็จะมีการประจำการแบบเขาเป็นผัดเปลี่ยนมาทุกๆ3ปีท่านไม่ได้ประจำก็ตรงนี้มีดีมานด์ซึ่งเราก็ทราบดีมานด์ตรงจุดนี้อยู่แล้ว mm-hmm. แล้วก็เรียนทางลูกค้าอยู่แล้วค่ะว่าทั้งจะอยู่เองจริงหรือจะทำการลงทุนอันนี้ได้แล้วส่วนอันที่สองคือ capital gain ใช่อันนี้ค่าที่ดินต้องเรียนเลยว่าอันนี้จะได้จาก capital gain ค่อนข้างเยอะ mm-hmm. เพราะอย่างที่เรียนว่าที่ดินขึ้นทุกปีอยู่เองยังเห็นถึงสภาพความแตกต่างขึ้นทุกปีนะคะส่วนค่าก่อสร้างเราไม่ต้องพูดอยู่แล้วค่าก่อสร้างค่าแรงก็ปรับทุกอย่างขึ้นหมดใช่ค่ะเว้นค่าจ้างเราก็ทำให้เรียกว่าราคามันต้องยังไงก็ต้องปรับอยู่แล้วคือถ้าเกิดดูถึงณตอนนี้ที่ทางโครงการเบลกาเวียมาออกตอนนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือพิเศษถ้าแน่นอนว่าถ้าโครงการเสร็จเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้แล้วที่รถไฟฟ้ามาหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ราคานี้อยู่แล้วจริงจริงใช่ไหมคะฉะนั้นต้องเรียนว่าทั้งคู่ที่ทำงานแถวนั้นตัดสินใจซื้อนี่ก็หมายว่าก็คุ้มอยู่แล้วกับการที่ลงทุนด้วยการที่อยู่อาศัยเองด้วยนะคะเพราะตัวที่ดินมันค่อนข้างโลเคชั่นมันดีโลเคชั่นดีจริงๆนะใช่ค่ะนี่ขนาดที่คุณแอนพูดไปแต่ยังจินตนาการภาพตัวเองอยู่เลยค่ะคือถ้าเอาง่ายๆคือสมมติแบบเด็กเริ่มต้นทำงานก็ได้หรือว่าแต่ตอนนี้กำลังจะเรียนจบอาจจะแบบมีสันนิษฐานอยู่ตรงนี้เวลาที่แบบจะต้องไปเช่าหออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพยายามรู้สึกเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะว่าการเช่าหอกับการมาซื้อคอนโดอยู่เองอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันเอาง่ายๆถ้าเกิดเราอยู่ไปสักประมาณ3ปีก็ได้เนี่ยก็จะอาจจะแบบมีครอบครัวอยากจะขยายไปอยู่บ้านบ้างอยู่ไปแล้ว3ปีแล้วค่อยมาปล่อยห้องให้เช่ายังคุ้มเลยนะแบบนี้ถูกต้องมีในทางเขาเรียกว่าลูกบ้านที่อยู่รอบเรานะคะที่แบบทางเพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยก็มาจับจองกันไว้ดูกันไว้เนิ่นๆแล้วเรียบร้อยก็จับจองกันไว้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างก็คิดเหมือนกันว่าลูกหลานเขาก็อยากจะขยายครอบครัวนะบ้านเขาขยายไม่ได้แล้วเขาก็ถึงว่าก็ซื้อไว้ให้ลูกก็มีความเป็นส่วนตัวได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคงั้นอยากให้คุณแอนสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในแง่ของการลงทุนในแง่ของการอยู่อาศัยกับคอนโดเบลกาเวียจริงๆเนี่ยค่ะมันมีแง่ไหนจุดดีไหนที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมบ้างคะก็เรียนจริงว่าโครงการเดอะเบลกาเวียรัชดาลาดพร้าว15เนี่ยตอบโจทย์ของทั้งผู้อยู่อาศัยเองที่อยู่ในย่านของลาดพร้าว15เพราะว่าการเดินทางสะดวกมีทางออก2ทางทั้งลาดพร้าว15และรัชดาด้วยถ้าในแง่ของเรื่องของการลงทุนศักยภาพที่ดินโลเคชันอันนี้ต้องเรียนว่าเชิญมาชมดีกว่าจะได้เห็นว่ามันดีอย่างไหนนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมโครงการซึ่งออฟฟิศเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วค่ะก็โทรได้นะคะ0880882544หรือเข้าที่เว็บไซต์ thebelgaviacondo.com ก็ได้ค่ะเบอร์จำง่ายด้วยนะคะ0880880544โอเคได้เลยครับนี่ขอบคุณแอนมากเลยนะคะที่สละเวลามาแนะนำโครงการดีกับพวกเราได้ดูด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ถ้าถามถึงในแง่ของผู้อยู่อาศัยเองนะคะแต่เชื่อได้ว่าตัวเบลเกเวียเองเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งคอนโดเลยที่น่าสนใจเพราะว่าที่แน่นอนเลยเด่นชัดคือเรื่องของตัวโลเคชันเองค่ะหากใครได้เคยมีโอกาสไปในลาดพร้าว15จะรู้สึกจริงๆนะคะว่าย่านนี้เนี่ยมีความเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยอันที่2เลยที่เรียกได้ว่าตรึงใจแต่มากอินโนเวชั่นค่ะที่เขาจัดเต็มมาให้สำหรับผู้อยู่อาศัยใครๆอยากกลับบ้านทำงานแบบว่ามีความเครียดกลับไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีความสบายใจเกิดขึ้นด้วยนะคะหากใครสนใจเพิ่มเติมในตัวของตัวคอนโดเบลเกเวียนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่0880882544ได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะทั้งแต่แล้วก็ทางคุณแนนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ